นี่คือคุณดำรงพุทธานท่านเกิดเมื่อปี2487นะครับเริ่มต้นในวงการทีวีด้วยการเป็นโฆษกนะครับมาสมัครกับพันเอกการุณเก่งระดมยิงแล้วก็ได้เป็นโฆษกอยู่ที่ทีวีช่อง7ช่อง9นะครับแล้วก็ทำรายการเพลงต่อมาก็พัฒนาตัวเองนะครับเป็นเจ้าของรายการทำหนังสือคู่สร้างคู่สมนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับที่ทุกคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาและรู้จักกันดีนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ตอนนั้นคุณดำรงพุทธานะครับภาพนี้แหละครับอายุประมาณ29ปีนะครับก็มีโอกาสเข้ามารับเชิญแสดงภาพยนตร์อยู่เพียงเรื่องเดียวนะครับคือเรื่องดารุณีผีสิงนะครับหนังเข้าฉายที่โรงหนังคิงเมื่อวันที่1มิถุนายนปี2516ครับมาย้อนอดีต49ปีที่แล้วครับคุณรจิตอยู่ไหมไอ้จุนมานี่คุณนี่ใช่ไหมคุณสุภอัดครับอ๋อใช่อ่ะตอนนี้ถ้าจะอารมณ์ไม่ดีอ่ะหาเรียกประเด็นเรื่องอะไรไอ้เด็กฮะครับเข้ามาหาใครมาถามหาคุณหนูครับผมสวัสดีครับพี่สุภอัดนายมีธุระอะไรกับรจิตเข้าไปอยู่กับนายไม่ใช่เหรอเอ๊ะถ้าอยู่กับผมเหรอฮะแกไม่ต้องมาทำไกแกหลอกรจิตได้แต่แกจะมาหลอกคนอย่างนายสุภอัดไม่ได้ตายแล้วจ้านายโทอย่าคุณมาต่อยผมทำไมอ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมว่าต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันสักอย่างแล้วล่ะอย่าปล่อยจนเจ้าร้ายมันเหยียบหัวใจข้าข้าต้องเล่นงานมันอีกตาออดเดี๋ยวก่อนลูกเกิดเรื่องอะไรแล้วพนันเราเป็นใครทำไมลูกถึงไปหามาดูสิครับมามาหาละจิตฮะคุณมาหาลูกสาวฉันคุณมีธุระอะไรกับหนูระจิตฮะน้าแช่มช่วยเรียนคุณพี่สุภอัดให้เข้าใจด้วยสิครับค่ะค่ะคุณพงศักดิ์กับคุณหนูอรไทยนะรักกันมากแช่มเคยเป็นบุรุษไปรษณีย์ให้คุณหนูอรไทยค่ะตอนที่คุณเอิบจิตบังคับไม่ให้คุณหนูอรไทยติดต่อกันนะคะสวัสดีครับไหว้พระเถอะพ่อคุณพ่อออสเนี่ยเขาเข้าใจผิดให้น้ามาขอโทษค่ะ